บรบีทีนิสวัสดีค่ะพบกับดิฉันกุลทลีทิมแก้วโรงเรียนพระปริยติธรรมพระพพม์วชิรญานสำนักเรียนวัดยานวาบรรพชาก,กุลบุตรสร้างศาสนทายาทเตรียมพร้อมศึกษาบาลีนักธรรมและปริยิสามันที่ลานธรรมลานปัญญาโรงเรียนพระปริยติธรมรมพมวชิรยานพระเดชพระคุณพระพม์วชิรยานกรรมการมหาเทวราชสมาคมเจ้าสำนักเรียนวัดยานวา ประธานอุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมพมชรยานมอบหมายให้พระราชพมมาพรผู้ชว่วยเจ้าวาดวัดยนณวาเป็นพระอุปชาให้บรรพชากุลบุตรผู้สมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมพมชรยานสำนักเรียนวัดยนณวาประจำปีการศึกษา2561ซึ่งในปีนี้มีกุลบุตรเข้าบรรพชาเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม12คนและสามเณรที่ย้ายสังกัด เพื่อเข้าศึกษาอีก17รูป <spe ak> เพื่อได้รับการบรรพชาเป็นศาสนาทายาทและรับเข้าสังกัดวัยนานวาแล้วคณาจา,ารย์ของสำนักเรียนวทยนาวาจะมีการจัดอบรมเข้มเพื่อปรับพื้นฐานศาสนาทายาท ก่อนเปิดประมนิเทศภาคการศึกษาในวันที่17พฤษภาคม2561โดยในปีการศึกษา2561คาดว่าจะมีาศาสาศนทายาทใหม่และศาสนทายาทเก่าศึกษาพระปริยัติที่โรงเรียนวัดยนวาประมาณ150รูปพระศรีวชิราพรผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรมวชิรญาตเกล่าวว่า สำนักเรียนวัยฒนวาได้เปิดสอนนักธรรมชั้นตรีถึงนักธรรมชั้นเอกและบาลีประโยค 1.2. ถึงประโยคปท 6. สำหรับพระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาบาลีที่เป็นภาษาหลักในการจารึกและศึกษาพระไตรปิฎกใช้เผยแพร่ประกาศพระพุทธศาสนาได้สะดวกและทั่วถึง อาจจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติตลอดจนเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้วกว้างไกลออกไปส่วนแผนกสามัถศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพมัมชิรญาณให้การศึกษาของพระพิสุกสามเนรและขยายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าศึกษาในวิชาสามัญอาจจะเป็นพื้นฐานในการเรียนพระปริยัติธรรมในระดับสูงและเป็นพื้นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6สสำหรับผู้เข้าเป็นาศาสนทายาทเรียนฟรีตลอดหลักสูตรมีการถวายพัฒนารเพลและมีทุนการศึกษาถวายปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะขอเชิญสิทธิยานุสิทธิ์พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงาน81ปีอายุวัฒนมงคลพระพมมชิรญาน มีพิธีทำบุญอ,อุทิศอดีตเจ้าวาดและบุพการีวัดยานวารีพิธีทำบุญอายุวัฒนะมงคลครบ81ปีพระพมชิรายานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานวารีประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมพิธีมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรนักเรียนนิสิตและนักศึกษาประจำปี2 5 6พิพิธีประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบาย ฝ่ายสาธนารณะสงเคราะห์ของมหาเทระสมาคมสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดณวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันพุทธและวันพฤหัสบ,บดีที่23และ24พฤษภาคม2561หมดเวลาของ WBTV นิวราคากลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ